วัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับ Wedding Vlog EP 1นะคะวันนี้เราก็จะพามาดูโรงแรมที่เราจะจัดงานแต่งงานกันนะคะนั่นก็คือโรงแรมคาร์ลตันนะคะสุขุมวิทนะคะก็ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมแล้วนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกับ Wedding Planner ของเรานะคะนั่นคือพี่เสยค่ะพี่เสยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เสยจะพา Wedding นะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากใช้บริการพี่เสยก็ติดต่อได้ที่พา Weddingใช่เลยใช่ Facebook ก็คือพาเวดดิ้งนะคะแล้วก็ IG ก็คือพาเวดดิ้งด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขึ้นบาร์เอาไว้ให้ค่ะพี่เสยได้ค่ะขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวเรานี้เรารอเซลล์ใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวรอเซลล์แล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องบารูมกันค่ะนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยอันนี้ก็เป็นส่วนของชั้น8นะคะอุ้ยมาดูมีเซเลจนี่ของมาดูเหมือนกันอุ้ยอย่านะอย่ามันเดียวกันนะฮะฮะมันเดียวกันนะอันนี้คือชั้น8เราจะต้องจัดห้องมั่นที่ชั้นนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องเป็นมั่นอันนี้ก็เหมือนกันสามารถเปิดพาร์ทิชั่นได้เหมือนกันนะแต่หนูก็ห้องเนี่ยก็อันนี้ก็คือเป็นฟลอยเย่ของชั้น9ทั้งหมดนะคะที่เราจะได้ก็ถ้าตรงนั้นก็คือเราจะเป็นแบ็คดรอปตอนงานเช้าเป็นงานมั่นก็ได้ค่ะเราก็จะได้แสงธรรมชาติเข้ามาแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ตรงนี้เป็นงานเช้าค่ะแบ็คดรอปเราก็ต้องวาง2มุมนี้มุมตรงนี้เลยค่ะกั้นกับมุมกั้นด้านข้างค่ะปกติแขกจะขึ้นลิฟต์นี้ขึ้นมาพอขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะมีกั้นเราก็จะกั้นให้ตัว ATK ก่อนที่มุมนี้อ๋อโอเคค่ะคือมุมนี้หรือว่าจะเป็นห้อง VIP ก็ได้ห้อง VIP ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้ห้อง VIP ทำอะไรอะค่ะก็อาจจะแบบตรวจ ATK ตรงนี้แล้วก็โฟลว์แขกเข้าไปรอข้างในห้อง VIP แต่ถ้าสมมติว่าเราจะให้แบบญาติหรือว่าผู้ใหญ่นั่งพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โฟลว์ ATK ไปทางนู้นค่ะห้อง VIP ที่นี่มีอยู่2ห้องอันนี้คืออ๋อให้ผู้ใหญ่รอได้ใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวอ๋อเขามีห้องให้อยู่อะที่เราเหมือนอารมณ์แต่งตัวครับห้องเจ้าสาวแต่งตัวอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็แค่ย่างให้ได้มีห้องน้ำในตัวแล้วก็อันนี้ก็มีที่แตกนางดานเป็นสองห้องเออดีนะที่เราไม่ได้พี่แล้วก็มีห้องน้ำอยู่ข้างในเหมือนกันก็ยังมีห้องแขกก็ไม่ต้องเดินผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะสำหรับอยู่พักผ่อนในนี้ได้ระหว่างรออะไรเงี้ยค่ะระหว่างนี้เจ้าสาวเองก็ได้ค่ะระหว่างพักผ่อนที่นี่ค่ะวิธีก็จะใช้สูงประมาณนี้เลยค่ะก็โอเคนะแล้วก็ตกแต่งข้างล่างดีใช่แล้วก็อย่างถ้าใช้คอลเลคชั่นค่อยไปทุ่มข้างหน้าใช่เราแบบไปเรียนข้างหน้าอีกทีนึงในห้องก็จะประมาณนี้150 5ตรงนี้มันแน่นไหม35โต๊ะพอมันจะแน่นตอนนี้เราก็คุยเรื่องรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวอาจจะรอสรุปเรื่องรายละเอียดนิดหน่อยแล้วก็ส่งคอนแทคให้นะคะเราก็น่าจะเอาที่นี่แหละนะคะว่าจัดที่นี่เพราะว่าดูจากพวกราคาฟาซิลิตี้ต่างๆก็โอเคดูเหมาะสมเรสเทนเบิลนะคะก็ดูกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันค่ะขอบคุณมากนะพี่เสยสวัสดีค่ะ